วางวิธีการเล่นไว้ยังไงเก็บชัยชนะให้ได้สานต่อจากการที่เราทำผลงานได้ดีในซูซูกิครับซึ่งเรายังไม่แพ้ใครแน่นอนแหละเราอยากชนะแล้วเพราะว่าแรงกิ้งเราดีกว่าต้องการที่จะให้ผู้เล่นทุกคนได้มีโอกาสลงเล่นพิสูจน์ตัวเองให้มาโน่ได้เห็นแล้วก็ให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นด้วยนะครับสำหรับเนปาลกับทางสุรินามนี่ครับเราวางวิธีการเล่นไว้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญเหมือนผมได้ยินมาครับคุณเอ็กว่าเขาอาจจะมาโน่เองอ่ะอยากจะใช้ผู้เล่นแบบก็คือสลับสับเปลี่ยนให้ทุกคนได้ลงเล่นนั่นคือ1ประเด็นกับ2คือรักษาสภาพความสดให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยฟิตพอจะไปเล่นต่อในโปรแกรมลีกด้วยอันนี้เป็นความตั้งใจของเขาเขาจะอธิบายกับเราไงครับ Exactly we will play two different teams because many clubs are in a very important moment of the Thai leagueThey also need the players. We don't want to take any risk with injuries or to make them too tired. It means we play two totally different teams. It's important for us to have an opponent like Nepal because they are very close to Sri Lanka. They play many games. Sri Lanka is in our group. Uzbekistan, we want to have like a, you know, an idea how is the level because they play many games and they play like 3-2 or something like that. It means...They are similar level, then we can have a better idea what we will face with Sri Lanka. But we are calling 27 players to give every player, again, some minutes and the chance to play in front of the fans. And also the chance for me to see them at the training. We have 5 training sessions plus the 2 games.เป้าหมายของเราในการอุ่นเครื่องครั้งนี้แน่นอนว่าเราต้องการที่จะให้ผู้เล่นทุกคนได้มีโอกาสลงเล่นแล้วก็ให้ได้เล่นทุกคนได้เล่นแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นหมายความว่าจะเป็น2ทีม2ชุดฮะ2เกมนี้ในปางกับสุรินามก็เป็น2ชุดไปเลยเพื่อที่ว่าผู้เล่นเราเข้าใจว่าสโมสรตอนนี้อยู่ในช่วงสำคัญนะของฤดูกาลเป็นช่วงที่ปลายฤดูกาลแล้วแล้วก็แต่ละคนก็แต่ละสโมสรก็ต้องขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือในการปล่อยผู้เล่นมาเพราะฉะนั้นเราก็คำนึงถึงเรื่องนี้นะเป็นพิเศษเรื่องความฟิตความสมบูรณ์ของผู้เล่นแล้วก็สำคัญว่าเราจะมีการซ้อมกัน5มื้อนะ5ครั้งซึ่งเราเก็บตัวเราก็ได้ซ้อมได้เห็นผู้เล่นด้วยแล้วก็สำคัญที่จะให้ผู้เล่นเหล่านี้ได้แสดงพิสูจน์ตัวเองให้มาโน่ได้เห็นแล้วก็ให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ที่มาโน่พูดไปโทษทีเมื่อกี้ที่ลืมเสริมไปก็คือเรื่องของเนปาลเนี่ยเนปาลเป็นทีมที่เล่นสไตล์คล้ายๆมาลดีฟส์คล้ายๆศรีลังกาทีมที่อยู่ในกลุ่มเราเพราะฉะนั้นเราก็ดูเขามาแล้วเขามีแนวเขาเจอกันมาแล้วหลายครั้งแล้วก็แข่งกันมาแล้วเพราะฉะนั้นแนวทางที่เขาเล่นเนี่ยสไตล์คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นไม่สำคัญสำหรับเราที่เราจะได้เห็นในปานได้อุ่นเครื่องกับในปานจะได้รู้ว่าแนวทางที่เขาเล่นเนี่ยมันคล้ายๆกับทีมที่อยู่ในกลุ่มเราเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็สำคัญนะพี่เจนะใช่ใช่เพราะการเจอกับในปานเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงเหมือนที่พี่เอ็กบอกว่ามาโน่มองว่าศรีลังกาเองที่อยู่กลุ่มเดียวกับเราในกลางปีเนี้ยที่ต้องไปเจอเขาเนี่ยก็ใกล้เคียงคล้ายๆกันสไตล์การเล่นงั้นถามต่อแล้วกันครับว่าpoint ของการอุ่นเครื่อง2เกมนี้นอกเหนือจากให้ผู้เล่นได้ลงสนามแบบทุกคนนะครับอย่างที่ประกาศมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่แฟนบอลจะต้องติดตามก็คือแน่นอนแหละเราอยากชนะแล้วเพราะว่าแรงกิ้งเราดีกว่านะครับเรื่องของคะแนนสะสมด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าผู้เล่นที่จะลองตรงเนี้ยที่ทั้งคุณเอ็กแล้วก็มาโน่ทีมงานมีโอกาสคุยเลือกตัวกันมาเนี่ยส่งผลไปถึงเอเชียนคัพแน่นอนสำหรับบางคนในรอบคัดเลือกถูกไหมถ้าโชว์ฟอร์มดีก็จะอยู่ในลิสต์แล้วก็ถามต่อไปเลยว่าไม่ว่าผลการแข่งขัน2เกมนี้จะเป็นอย่างไรพฤษภาจะมีอุ่นอีกสักทีไหมครับ In May we are planning to have another 2 friendlies before we fly to Uzbekistan and then also in that plan we are getting already teams that are in a higher ranking than us because I said that also important to face opponents that are higher than us to have an idea also about the level that we are or how can we compete with these teamsBut we already have the plan before we fly to Uzbek to play another friendly games here in Bangkok against two good opponents. ในเรื่องของเกมอุ่นเครื่องในช่วงพฤษภาก่อนที่จะไปอุซเบกิสถานเนี่ยเรามีการเล็งเอาไว้แล้วเนี่ยว่าช่วงปลายพฤษภาเนี่ยจะมีอุ่นเครื่องอีก2เกมนะกับทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่าเรานะเพราะว่าเราต้องการที่จะพิสูจน์ระดับของเราด้วยว่าเราพร้อมแค่ไหนเนี่ยที่จะไปแข่งเอเชียนคัพควอลิฟายที่อุซเบกิสถานนะครับAnd of course, the objective, Mano, for these two friends. We always want to win. We are together now. We didn't lose a game, and this is how we want to continue with that confidence, with that power, with that way, aggressive to play, try to have a lot of intensity in the game. And again, very clear, it's just a friendly, but we want to win the friendlies.
like every other game ก็แน่นอนแล้วเป้าหมายเราชัดเจนสำหรับเกมอุ่นเครื่อง2วันนี้ต้องการเก็บชัยชนะให้ได้สานต่อจากการที่เราทำผลงานได้ดีในซูซูกิครับซึ่งเรายังไม่แพ้ใครเราก็ต้องการเรียกความมั่นใจแล้วก็รักษาแนวทางที่เราเล่นไว้สำคัญคือการที่ใช้ผู้เล่นที่ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยได้คุ้นเคยกับแนวทางที่เราเล่นแล้วก็เก็บชัยชนะให้ได้ทำผลงานให้ได้ดีนะครับเซนฟุตบอล